ไรพี่ลูกโอเคไปครับเหรอเออเดี๋ยวน้องตายถามแล้วก็แต่ว่าห้องหน้าใช่ค่ะเห็นใช่ไหมเราฟังใช่ไหมคะพูดถึงกิจกรรมในวันนี้หน่อยได้ค่ะก็ทางเลนะคะก็อยากจะชวนทุกคนนะคะมาร่วมกันสร้างรอยยิ้มแล้วก็มาร่วมกันแชร์ความจอยนะคะออกไปเยอะๆกันนะคะกับแคมเปญเลสมายโยเวนะคะยิ้มเลในเวคุณค่ะซึ่งในปีนี้นะคะแคมเปญเราพิเศษมากๆเลยค่ะก็คือว่าเรามีการลอนช์นะคะแพ็กเกจจิ้งดีไซน์นะคะหน้ายิ้มของเลนะคะซึ่งเราออกดีไซน์มาทั้งหมดถึง32ดีไซน์เลยนะคะแล้วเพื่อจะสร้างความตื่นเต้นมากยิ่งขึ้นอีกนะคะเรามีการนำเอา AI เทคโนโลยีนะคะมาช่วยสร้าง Create AI Filter นะคะให้ทุกคนสามารถสร้างรอยยิ้มในแบบของตัวเองได้มากมายหลายสไตล์กันเลยค่ะนอกจากนั้นนะคะยังสามารถแอดอิโมจินะคะแอดข้อความน่ารักน่ารักส่งต่อให้กันได้ด้วยนะคะซึ่งทุกคนสามารถร่วมสนุกกับเลได้ง่ายๆเลยค่ะแค่สแกน QR Code หน้าซองเลยนะคะก็สามารถร่วมสนุกกับแคมเปญยิ้มเลในเวคุณได้แล้วค่ะความพิเศษของกิจกรรมในวันนี้ล่ะครับโอเคความพิเศษของกิจกรรมยิ้มเลในเวกคุณนะคะก็คือว่าเราจะมีการรวบรวมเอารอยยิ้มนะคะของคนไทยนะคะไปแชร์ถูกชาวโลกเลยนะคะซึ่งเรานะคะจะนำไปแชร์นะคะในเมืองต่างๆมากมายนะคะทั่วโลกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไฮไลท์อย่างตึกไทม์สแควร์ในนิวยอร์กนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการนำรอยยิ้มของคนไทยแชร์ไปทั่วโลกกันด้วยกันนะคะพี่บ้างครับผมเขารู้สึกครับวันนี้นะพี่ไม่ใช่ AI นะอันนี้ตัวจริงก็รู้สึกดีใจครับผมก็อยู่กับครอบครัวเลมาสักพักหนึ่งแล้วครับผมแล้วก็ดีใจมากๆที่แบบว่าเลได้ลอนช์แคมเปญนี้ครับผมยิ้มเลในเวคุณนะครับยังไงก็ฝากทุกคนไปเล่นกันด้วยนะครับจริงๆตัวเพียงก็ไปแอบไปเล่นมาแล้วมันจะเป็นแบบว่าสแกนเข้าแอปครับผมแล้วก็แบบว่าเจเนเรตหน้าเราผ่าน AI นี่แหละครับผมเป็นการยิ้มแบบในหลายๆแบบหลายๆคาแรคเตอร์ครับผมอยากทุกคนลองไปเล่นกันครับมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะครับแล้วก็มีพีกับเลมีความผูกพันกันใช้พินทุกรสชาติครับผมจริงๆเป็นมาตั้งแต่แบบว่า4ปีที่แล้ว4ปีแล้วครับผมที่อยู่กับเลสมาครับผมได้ลองครบทุกรสชาติเลยล่าสุดก็เพิ่งลอนช์ไปเป็นตัว Hot and Spicy ครับผมแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็จะเป็นแบบไม่ว่าจะเป็นเลสแตกหรือว่าจริงๆจะเป็นเลแบบออริจินอลที่ทุกคนชอบกันก็มีหมดแน่นอนครับผมและยังมีให้เลือกอีกหลายรสชาติมากๆเลยครับท้ายครับฝากเชิญชวนเลแล้วก็กิจกรรมได้ครับผมยังไงก็ฝากนะครับทุกคนไปเล่นกันเยอะๆนะครับผมเป็นตัว AI generate นะครับผม Lay Smile Your Way ยิ้มเลในเวคุณครับโอเคครับเรียบร้อยครับครับขอบคุณนะคะขอบคุณครับพี่ก้องครับขอถ่ายรูปคู่กันค่ะ